ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับพบกับบีอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่าไม่ได้มาอันบ็อกอย่างเดียวแต่ว่าเราเนี่ยจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งทริปที่ประเทศเกาหลีกันค่ะส่งตรงจากเกาหลีเลยว่าอะไรดีอะไรน่าตำบ้างใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ก่อนนะคะวันนี้นะคะบิงจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปช็อปย่านฮงแดเป็นย่านที่เรียกได้ว่าไปเกาหลีทุกครั้งจะต้องแวะร้านแรกนะคะเราจะพาทุกคนไปที่ร้านซาเปาค่ะช่วงนี้ก็คือคนเขาก็เริ่มกลับมาเดินกันปกติแล้วนะคะร้านซาเปาเนี่ยเป็นร้านที่ถ้าปกติไปเกาหลีบอกเลยว่าต้องแวะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเสื้อผ้าแนว everyday look นะคะเป็นพวกเสื้อยืดหรือว่าอะไรที่ใส่สบายๆใส่ได้บ่อยๆค่ะวันนี้เนี่ยที่บิงเล็งไว้ก็คือจะเป็นเสื้อยืดแล้วก็ชุดนอนนะคะชุดนอนยี่ห้อนี้คือน่ารักแล้วก็ใส่สบายมากร้านต่อไปนะคะบิงพาทุกคนมาที่เอแลนด์สาขาฮงแดค่ะสาขานี้บอกเลยว่าใหญ่มากมี2ตึกนะคะแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนบอกว่าก็จะเงียบๆนิดนึงเพราะว่านักท่องเที่ยวหายไปค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแนวสตรีทซะส่วนใหญ่ก็คือน่ารักหลายตัวมากบอกเลยว่าถ้าอยู่ตรงนั้นก็คือหลายตัวไปแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเซลล์ด้วยนะคะก็คือของค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวอุ๊ยอันนู้นก็ดีอุ๊ยน่ารักทุกคนเห็นป่ะคือของมันจะมีความแบบเราอยากได้ไปหมดเลยอ่ะนี่ขนาดคือช้อปปิ้งทริปนะมาต่อกันที่ร้านสุดท้ายนะคะร้านนี้เนี่ยคือไม่ได้ไปเกาหลีนานเพิ่งรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนอยู่ในย่านฮงแดเลยนะคะใครสาวกแบรนด์นี้บอกเลยว่าถ้ามีโอกาสไปฮงแดนะคะต้องแวะนะคะก็คือร้านเนิร์ดดี้ค่ะเนิร์ดดี้ก็คือจะเป็นแบรนด์สตรีทของเกาหลีเลยที่ดังมากๆนะก็จะเป็นสตรีทจัดๆมีความแบบชุดวอร์มชุดเซ็ตต่างๆที่ดูน่ารักน่ารักไอเทมที่บิงให้เพื่อนมาตำวันนี้นะคะก็คือเราเล็งไว้เป็นพวกรองเท้าเพราะว่ารองเท้าเขาคือน่ารักมากแล้วนอกจากรองเท้าก็จะมีเป็นพวกเสื้อผ้าด้วยค่ะบางชิ้นก็คือออนเซลด้วยตอนนี้ได้ของแล้วค่ะบอกเลยว่าเพื่อนบอกว่าซื้อให้ถือหนักมากก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราได้อะไรบ้างเอแล้ววันนี้พัสดุก็มาถึงแล้วหลังจากรอไปประมาณ20วันประมาณเกือบ20วันนะคะทุกคนของมาถึงแล้วอ่ะอันนี้ก็เมื่อกี้แอดแกะไปแล้วแหละข้างในก็คือแบบดงเสื้อผ้าล้วนๆแล้วเดี๋ยวเรามาอันบ็อกให้ทุกคนดูว่าเราสั่งอะไรบ้างแต่อย่างแรกเลยคือเราต้องเอาไปซักก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองให้ทุกคนดูด้วยไปค่ะไปซักค่ะก่อนไปลองนะคะเราจะต้องไปซักกันก่อนค่ะวันนี้เนี่ยมีเครื่องซักผ้ามาแนะนำเพื่อนๆนะคะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าจากโตชิบ้า TWBK105G4T 9.5 กิโลกรัมสวยงามหรูหราไร้รอยต่อเหมาะกับเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านปิงใช้เครื่องนี้ซักเนี่ยเพราะว่าเขาค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ช่วยถนอมผ้าด้วยคุณสมบัติต่างๆเพียบค่ะอย่างแรกนะคะอัลตร้าไฟบับเบิลค่ะพลังฟองระดับนาโนช่วยขจัดสิ่งสกปรกขนาดเล็กตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้น้ำยาซักผ้าแทรกซึมเข้าฝังลึกให้ผ้าสะอาดขั้นสุดสตีมระบบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำลดการสะสมของแบคทีเรียและขจัดกลิ่นอับในผ้าเหมาะกับช่วงนี้มากๆเสื้อผ้าของเราเนี่ยจะต้องปลอดภัยจากเชื้อโรคค่ะเกรดเวฟคลื่นพลังน้ำตัวถังซักรุ่นนี้เขาจะเป็นสเตนเลสแบบคริสตัลมีช่องฉีดน้ำหลายรูทำให้เกิดกระแสน้ำหลายทิศทางจะเพิ่มประสิทธิภาพในการซักลดการซีดจางของสีผ้า
ไซโครนมิกโตชิบ้าเนี่ยเขาได้ทำการเพิ่มใบพัดในช่องผงซักฟอกให้แบบที่เพื่อนๆเห็นค่ะช่องพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้พวกผงซักฟอกเนี่ยไม่จับตัวเพิ่มประสิทธิภาพผงซักฟอกให้ทำงานได้ดีมากขึ้นแอนตี้แบคทีเรียแกสเกตฝาถังเคลือบยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียรวมถึงขอบยางด้วยค่ะดรัมคลีนระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติหลายคนที่กังวลล้างถังซักหมดกังวลไปเลยค่ะเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเขามีระบบฉีดน้ำทั้งด้านในและด้านนอกด้วยน้ำร้อนหลังการซักทุกครั้งเพื่อลดคราบสกปรกสะสมOrigin Inverter ประหยัดไฟไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟเลยค่ะเพื่อนๆมอเตอร์เสถียรไม่กระชากไฟทนทานทำงานเงียบที่สำคัญนะคะรับประกันมอเตอร์นาน10ปีเลยค่ะใครมองหาเครื่องซักผ้านะคะบอกเลยว่าตัวนี้ครบจบในเครื่องเดียวมี2ขนาดให้เลือกนะคะคือขนาด 8.5 กิโลกรัมและ 9.5 กิโลกรัมสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Toshiba หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Toshiba Lifestyle Thailand เลยค่ะอุ๊ยหอมโอเคค่ะทุกคนก็เรามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการอันบ็อกซ์ของทุกอย่างที่รอบนี้นะคะเราได้ทำการช็อปทิปจากเกาหลีมาให้ทุกคนดูนะคะว่ามีอะไรหน้าตามหน้าโดนมั่งก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มอันบ็อกซ์กันเลยค่ะเดี๋ยวไปเริ่มร้านแรกโนดี้ก่อนนะคะจริงๆโนดี้อ่ะคือเป็นแบรนด์เกาหลีที่เรียกได้ว่าแบบดังมากๆใช่ไหมซึ่งบิ๊กมีสั่งรอบนี้ไปคือเป็นร้านที่เราหมดเงินเยอะสุดกับคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตละกันว่าได้อะไรมาบ้างและนี่คือของจากเนอร์ดี้ที่เราได้มานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอันบ็อกซ์ทีละชิ้นเลยนะคะมาค่ะอันนี้เป็นเสื้อผ้าที่เราสะดุดมากคือมันจะเป็นนิวคอลเลคชันนะซึ่งมันจะเป็นแบบสีครีมม่วงแล้วมันน่ารักมากๆคือเราก็เลยได้นี้มามันจะเป็นเซตแบบกางเกงวอร์มของเนอร์ดี้มันจะตัวนึงประมาณอยู่ที่ 3,000 อย่างเซตเนี้ยน่าจะประมาณทั้งเซตอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะคะซึ่งมิ้งก็ได้มาเป็นเสื้อแบบนี้คือดีเทลเขาก็จะเป็นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเนอร์ดี้อย่างเงี้ยซักมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่แล้วก็เลยมีการซักก่อนด้วยเครื่องซักผ้าของ Toshiba นะคะก็อย่าลืมว่าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ไว้นะคะตัวไม่ได้ไปแต่ใจมันต้องช็อปค่ะขอเป็นอันนี้บ้างละกันนางก็คือรองเท้าผ้าใบนั่นเองคือทรงมันจะให้ความรู้สึกฟิลเหมือนแบบคอนเวิร์ตรุ่นที่บิงใส่อยู่แล้วแต่อันนี้มันจะเป็นส้นที่ค่อนข้างสูงแล้วบิงก็ยังไม่มีสีครีมแล้วทรงคือถูกใจใช่เลยเป็นทรงแบบรองเท้าผ้าใบส้นสูงขาดูเรียวเล็กแน่นอนเพราะตรงนี้มันทำแบบหุ้มพอดีข้อเลยทุกคนซึ่งข้างหลังเขาก็จะเป็นแบบแถบโลโก้สีม่วงแบบนี้แต่เรารู้สึกว่าเราแนะนำสีนี้นะเพราะว่ามีความใส่ได้ง่ายแล้วก็ดูแบบเหมาะกับค่อนข้างหลายลุคต่อไปที่เราได้มาเป็นรองเท้าแตะที่แบบน่ารักมากๆจริงๆรุ่นนี้ของเนอร์ดี้มันจะมีหลายสีนะมีความเป็นสตรีทอะแล้วเป็นสีฟ้าแบบนี้น่ารักเนาะเป็นฟ้าครีมอะเขาเล่นคู่สีแบบน่ารักดีอันนี้มันก็จะดูเป็นสตรีทเลยคือที่เราตัดสินใจซื้อคู่นี้เพราะว่าเป็นรองเท้าแตะมีโซนนะคะเป็นคนที่ต้องใส่อะไรก็ตามที่มีโซนก็เลยเลือกคู่นี้มาคู่นี้ได้มาในราคา 55,000 วอนก็ประมาณ 1,000 นิดๆได้มาเพราะว่าตอนที่ฝากเพื่อนไปซื้ออ่ะจะมีโปรเป็นโปรแบบว่าซื้อครบเท่าไหร่แล้วเราจะได้ของแถมซึ่งเราตัดสินใจว่าแบบเราจะต้องซื้อให้ครบค่ะแล้วก็เลยได้เสื้อยืดมาอีกตัวนึงก็จะเป็นเสื้อยืดที่มีความสตรีทมากมันก็จะเป็นแบบเนิร์ดดี้มันจะเป็นแนวโอเวอร์ไซส์หน่อยคือผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้น่ารักไหมตัวนี้ราคาคือถือว่าเป็นราคาที่เบาที่สุดแล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะว่าซื้อไปทั้งหมดกี่วอนขึ้นค่ะนั่นแหละค่ะพอซื้อครบแล้วมันได้อันนี้เว้ยบิงก็เลยแบบจะเอาของแถมก็คืออันนี้แถมผ้าเช็ดตัวค่ะเอ้ยน่ารักมากเด็ดจริงๆคือถ้าขายก็จะอยู่ที่ราคา 29,000 วอนอย่างที่2ที่เราได้ของแถมมาอันนี้คือทุกคนของแถมมันยิ่งใหญ่กว่าของซื้ออีกอะก็อีสนามไม่ได้ซื้อแถมแล้วก็ยังไม่หมดมีแถมอีกอันนี้ก็คือแถมค่ะเขาเรียกว่าเป็นอะไรโต๊ะหรอเดี๋ยวเราไปประกอบให้ดูไหมของแถมบังกว่าของซื้อ wow. ต่อไปที่บิงได้มาของซาเปาบ้างแบรนด์นี้จริงๆอ่ะคือถ้าเพื่อนๆไปเกาหลีแบรนด์ที่เขาชอบซื้อกันก็คือจะเป็นพวกเสื้อยืดแล้วก็จะเป็นพวกแบบชุดนอนซึ่งเราก็ได้ทั้งชุดนอนแล้วก็เสื้อยืดมาอย่างชุดนอนที่บิงได้มาเขาจะชอบเอ็กกับแบบการ์ตูนหรือว่าเป็นแนวแบบว่าหนังซีรีส์ดังๆอย่างล่าสุดก็มีเอ็กกับ Hospital Playlist น่ารักมากๆแต่ว่าเรามาไม่ทันนะคะเหมือนมันหมดนะคะอันนี้ก็ได้มาเป็นของบ้านกิฟฟินดอร์น่ารักมากประมาณพันกว่าบาทนะถ้าตีเป็นเงินไทยแต่ว่าผ้าอะไรเงี้ยคือค่อนข้างแล้วก็อีกอันนึงที่น่ารักมากๆที่เราได้มาก็คือเป็นคอลเลกชันที่เขาเอ็กกับเทเลทับบี้ที่วิกิติซีหมดยังลานี่เราก็ได้มาเป็นตัวนี้ตัวโพนะคะสีแดงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบปากแบบนี้คอลเลกชันนี้แต่คอลเลกชันนี้มันก็จะเรียบๆหน่อยอะแต่ผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นผ้าแบบชุดนอนที่น่าจะใส่สบายเลยแล้วก็อันสุดท้ายที่ได้มาจริงๆอันนี้มีความเจ็บใจนิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะซื้อมาเสร็จแล้วแบบมันลดอันนี้จะเป็นคอลเลกชันที่เขาเอ็กกับหมีอ่ะเป็นเสื้อยืดแบบเนี้ยสีดำน่ารักป่ะอันต่อไปที่ได้มาจากเอแลนด์อันนี้ได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าจากที่ทุกคนดูในคลิปคือเพื่อนบอกว่าของมันน้อยมากแล้วแบบเอแลนด์ที่เกาหลีคือแบบเงียบมากบิงได้มาแค่2ตัวเองบิงได้มาเป็นเสื้อนี้อันนี้ก็ได้มาเป็นเสื้อตัวนี้น่ารักมากของยี่ห้อThe Arter นะคะคือมันจะเป็นแบบแนวเรนโบว์แบบนี้อันนี้ก็ลดเช่นกันเป็นกระโปรงคือดูธรรมดาปะ
มันธรรมดาแหละค่ะมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าซื้อมาคิดว่ามันน่าจะเอาไปแมทกับอย่างอื่นได้เยอะก็เลยลองซื้อมาแบบเออมันน่ารักดีเป็นกระโปรงสีดำอันเมื่อกี้จบไปแล้วกับการช้อปปิ้งทริปที่เราได้มาจากทริปที่ให้เพื่อนไปช้อปว่าได้อะไรบ้างแต่อันนี้เป็นของที่สั่งมาบ้างอย่างแรกค่ะที่สั่งมาอันนี้น่ารักมากอันนี้เป็นอีกแบรนด์นึงของเกาหลีที่ดังมากๆจริงๆกับบิ๊กชอบสั่งเสื้อผ้าแบรนด์เกาหลีมากเพราะรู้สึกว่าดีไซน์มันสวยแล้วทรงมันดีอย่างอันนี้เป็นโลล่าโลล่านะเขา X กับ My Melody แล้วมันน่ารักมากๆอันนี้บิ๊กฝากร้านพี่มาซึ่งมันลดอยู่พอดีนะคะตอนนี้อาจจะยังมีอยู่นะทุกคนเขาสามารถดีไซน์ให้ความแบบ My Melody ที่มันดูน่ารักอะกลายเป็นอะไรที่ดูสตรีทแล้วก็ดูมีความแบบเท่ขึ้นมาได้ตัวต่อไปอันนี้ก็คือน่ารักมากๆเช่นกันอันนี้คือซื้อเพราะว่าพ่อหนุ่มทรงคลังล้วนๆคอลเลกชันนี้เป็นแบบพ่อหนุ่มผีเสื้อเนาะต้องตำนะคะเพราะว่าแบบว่าจะใส่แล้วก็คือเอานอนนิดนึงต่อไปแบรนด์นี้บ้างอันนี้เป็นแบรนด์ที่แบบเหมือนเป็นดีไซเนอร์ของเกาหลีนะคะชื่อแบรนด์บิงไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรอ่ะมัน YUSE ทุกคนตัวนี้มันน่ารักมากๆเราบิงได้มาลดเหลือประมาณ1,000นะคะก็เลยแบบโอเคตำคือมันเป็นเกาะอกซึ่งลายปริ้นเขาสวยเราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องใส่แล้วมันต้องแซบแน่เลยก็ใส่กับเกาะอกกับกางเกงสีดำแล้วก็อาจจะมีเสื้อคลุมใดๆซึ่งตัวเนี้ยบิงว่ามันน่ารักมากมันจะเป็นลายแบบท้องทะเลแบบนี้การยืดใดๆถือว่าเท็กเซอร์ผ้าอะไรเงี้ยมันจะมีความผ้าว่ายน้ำอะชุดว่ายน้ำต่อไปนะคะสำหรับแบรนด์กระเป๋าที่เราอยากป้ายยาคือคลิปนี้กระเป๋าบอกเลยว่าปังมากจริงได้มาน่าจะประมาณ 9,000 8,000-9,000 ประมาณนี้คือราคานะคะอันนี้เป็นถุงผ้าแล้วก็อันนี้เราแอบแกะแล้วเราก็มีกระเป๋าเนี่ยกระเป๋ามันจะเป็นเงี้ยซึ่งมีเห็นบล็อกเกอร์เกาหลีใช้กันเยอะมากมันมีหลายสีมากจริงๆมันจะมีสีฟ้าสีชมพูสีเขียวสีเหลืองเป็นโทนพาสเทลทั้งหมดแต่อันนี้เราเลือกตำสีฟ้ามานะคะหนังมันจะเป็นหนังแก้วแบบกลอสซี่แบบนี้เลยเห็นปะทรงมันจะมีความพาราปะมันจะมีความพาราแบบทรงมันจะแบบแซบอันนี้คือดีเทลคือมันน่ารักตรงนี้มันสามารถปรับสายแบบนี้ได้โอ้ยมันน่ารักมากพอมันปรับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบน้องแบบห้อยแขนอะทุกคนแล้วพอเราดึงออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสายยาวที่เอาไว้แบบสะพายไหล่ได้เห็นปะส่วนตัวใบนี้คือเก๋ให้10ละกันพอรู้สึกว่าน่ารักมากดีเทลต่างๆคือดูเย็บดีมากนี่ก็คือของที่เราได้มาสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปมิกแอนด์แมทให้เพื่อนๆดูกันค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พาทุกคนไปช้อปปิ้งที่เกาหลีนะคะแล้วก็มาอันบอกให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันบอกเลยของเก๋มากแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะคะสั่งอะไรมาอีกเดี๋ยวมาอันบอกให้เพื่อนดูอีกแน่นอนนะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์